รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้วแพทย์ที่ทำศัลยกรรมเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดกันบ้างเลยเหรอครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะน้องพึ่งนัดหมอไปใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยว่าจะมาเสริมสะโพกค่ะพี่อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแพงหรือเปล่าได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพบคุณหมอนะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ดูหนังหน้าตัวเองเลยมาแคสเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างงานน้ำพึ่งละจ๊ะไม่รู้สิคะออมก็ติดต่อน้ำพึ่งไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานอ่ะนี่โทรไปมือถือก็ปิดเครื่องนะนี่เดี๋ยวลูกค้าจะมาดูแคสงานแล้วนะสำคัญด้วยอ่ะปกติเขาไม่ใช่เป็นคนเหลวไหลแบบนี้เลยนะเนี่ยน้ำพึ่งอ่ะลองตามอีกรอบไหมคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลนางเห็ดจมน้ำว่าไงมาตอนที่ยุ่งตลอดเลยนะหล่อนเนี่ยน้ำหน้าอย่างหล่อนน่ะเหรอยุ่งไม่เคยเห็นนะเกิดมานี่คนไหนอ่ะที่สัมภาษณ์อ่ะเดี๋ยวพอแยมมาได้ทำงานอะไรไงแกเป็นไรก็น้องน้ำพึ่งที่บอกเนี่ยจะพามาแคสให้ผู้ใหญ่ดูเนี่ยป่านนี้ยังไม่มาเลยเอ้าทำไมอ่ะติดต่อก็ติดต่อไม่ได้เนี่ยน้องออกพยายามติดต่อแล้วด้วยอ่ะเฮ้แล้วไปรับน้องมาจากไหนรับน้องครับจากหลักสี่ครับผมขับได้มาสักพักหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับมาเรียกรถผมให้พาน้องเขาไปส่งโรงพยาบาลครับเราให้ไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกไว้ว่าน้องเป็นอะไรเขาไม่เห็นบอกผมเลยครับคนบอกเราเป็นผู้ชายครับจำหน้าเขาได้ไหมจำหน้าไม่ได้ครับผู้กองครับผู้ตายชื่อนางสาวน้ำพึ่งใจเด็ดเราพบหลักฐานเป็นบัตรประชาชนแล้วก็โทรศัพท์มือถือครับเด็กๆอยู่แท้สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับผมร้อยตำรวจเอกก้องพักซึ่งขณะนี้เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยได้เสียชีวิตแล้วครับคือน้องน้ำพึ่งเนี่ยเสียชีวิตบนรถแท็กซี่ครับคนขับบอกว่ารับน้องน้ำพึ่งมาจากข้างทางแถวๆหลัก4ซึ่งมีผู้ชายเนี่ยเป็นคนมาโบกรถให้แล้วพอขับรถมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยน้องน้ำพึ่งก็เกิดชักกระตุกแล้วก็เสียชีวิตครับเราไม่ทราบว่าน้องเขาตายได้ยังไงอะคะตอนนี้เรายังตอบไม่ได้นะครับต้องรอผลจากนิติเวชก่อนแล้วตามร่างกายของน้องเขาเนี่ยค่ะมีร่องรอยการโดนทำร้ายไหมครับไม่มีครับคือน้องเพิ่งไม่รู้ไปทำอะไรแถวหลัก4เนี่ยเพราะว่าปกติถ้ามาจากบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องผ่านทางนั้นเลยนะเอ้ยนี่เดี๋ยวคุณเหตุครับคุณเหตุพอที่จะรู้หรือว่ามีข้อมูลส่วนตัวของน้องเพิ่งบ้างไหมครับก็คือว่านอกจากเรื่องงานก็ไม่รู้อะไรเลยอะค่ะผู้กองคืออย่างล่าสุดที่รู้ก็คือว่าน้องเนี่ยเขาเพิ่งได้งานโฆษณาชิ้นใหม่มา ก็แค่นั้นอ๋อมีอีกเรื่องนึงค่ะคือน้องเคยมาคุยด้วยน้องบอกว่าจะไปฉีดเสริมสะโพกเนี่ยครับเพราะว่ามีนิตยสารเนี่ยเขาติดต่อมาให้ไปถ่ายชุดว่ายน้ำรู้สึกว่าจะเป็นคลินิกแถวๆหลัก4อะไรนี่แหละค่ะน้องบอกไว้มาแล้วครับผู้กองเอกสารผลการผ่าพิสูจน์ศพของน้องน้ำพึ่งครับเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวแล้วก็พบปริมาณของสารฟิลเลอร์ในร่างกายจำนวนมากขอบคุณหมู่หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับผู้กองที่เราพบในตัวของผู้ตายก็คือซองยาแก้ปวดของปิยดาคลินิกซึ่งปิยดาคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกศัลยกรรมที่มีชื่อเสียงมากของหมออุ้มครับส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดเราก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงเรียกแท็กซี่ให้ผู้ตายจริงๆครับผมเห็นน้องเขาเดินมาคนเดียวท่าทางไม่ค่อยสบายน้องเขาบอกให้ผมช่วยเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งโรงพยาบาลผมก็เรียกให้แล้วแล้วน้องเขาก็ขึ้นรถออกไปเลยแค่นี้ครับแล้วคุณเห็นน้องเขาเดินมาจากทางไหนอ่ะเห็นเดินมาจากทางคลินิกแถวๆนั้นนะครับ
ุ้งคะโปรโมชั่นเดือนนี้เราจะจัดอยู่ที่ 30% แจ้งลูกค้าด้วยนะคะได้เลยค่ะเรื่องฝ้าเนี่ยลูกค้าเป็นเยอะมากเราอยากจะช่วยเขาเพราะว่าคนที่เข้ามาเห็นไหมเขาเป็นฝ้าหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องลดให้เขานะสวัสดีค่ะพี่นัดไว้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณหมอครับไม่ทราบว่าเราจะคุยกันตรงไหนดีครับขอโทษค่ะดิฉันเป็นคุณหมอค่ะคือผมหมายถึงว่าผมจะคุยกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอศัลยกรรมนะครับค่ะดิฉันนี่แหละค่ะคุณหมอศัลยกรรมค่ะคุณเป็นคุณหมอศัลยกรรมค่ะแล้วคุณอ๋อเป็นผู้ช่วยคุณหมอค่ะนี่เป็นหมอค่ะเป็นผู้ช่วยค่ะช่วยบอกหมอบ้างก็ดีนี่ค่ะเป็นประวัติของน้องน้ำผึ้งเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วก็มาปรึกษาเรื่องเสริมสะโพกแต่ค่าใช้จ่ายน้องไม่พอน้องก็เลยขอทำงานเก็บเงินก่อนนะคะแล้ววันที่เกิดเหตุนี้น้องน้ำผึ้งได้มาที่คลินิกหรือเปล่าครับไม่ได้มาค่ะเพราะว่าคลินิกปิดแต่มีพยานบอกว่าเห็นน้องน้ำผึ้งเนี่ยเดินออกมาจากทางคลินิกของคุณหมอและผลการชันสูตรศพเนี่ยก็พบว่ามีสารฟิลเลอร์อยู่ในตัวของน้องน้ำผึ้งในปริมาณที่สูงมากด้วยครับนี่ผู้กองกำลังจะตั้งข้อสงสัยกับคลินิกฉันแบบไม่ยุติธรรมนะคะแค่มีพยานเห็นว่าน้องน้ำผึ้งเดินผ่านคลินิกก่อนที่จะไปตายก่อนที่จะไปเสียชีวิตอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่ฉีดสารพวกนี้โดยแพทย์ผู้ชำนาญแล้วก็ใช้ยาที่ได้มาตรฐานนี่นะคะจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่ที่เป็นอันตรายอยู่เนี่ยเพราะส่วนมากเขาไปฉีดกับผู้ที่ไม่ชำนาญหรือที่เรียกง่ายๆว่าหมอเถื่อนนะคะการใช้สารพวกโบท็อกฟิลเลอร์หรือว่าซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานนี่นะคะดิฉันจะบอกให้ฉีดเข้าไปเนี่ยจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้กองจะมาตั้งข้อสงสัยกับคลินิกไม่ได้เพราะจะทำให้คลินิกเสียหายแล้วแพทย์ที่ทำศัลยกรรมเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดกันบ้างเลยเหรอครับผู้กองคะคลินิกของเราไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนค่ะใช่เลยค่ะทางเราพร้อมและยินดีที่จะให้ทางผู้กองตรวจค้นให้ทุกซอกทุกมุมแม้แต่ในห้องน้ำก็ตรวจได้เลยนะคะเพราะว่าเรามั่นใจว่าคลินิกของเราได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องน้ำผึ้งแน่นอนค่ะปกติค่าทำศัลยกรรมเนี่ยมันแพงมากเลยนะคะผู้กองน้องเขาจะมีเงินทำเหรอคะนี่คุณอย่าเพิ่งไปดูถูกพิตตี้นะคุณดูไหมว่าพิตตี้บางรายเนี่ยมีรายได้มากกว่าผมทำงานทั้งปีนะแหมรู้ดีจังเลยนะคะผู้กองเรื่องพิตตี้เนี่ยก็ผมเป็นตำรวจไงผมต้องรู้และอีกอย่างหนึ่งข่าวทีวีก็ออกกันปาปาปาว่าพิตตี้เนี่ยก็คือหนึ่งในอาชีพที่ทำรายได้ได้มากก็ไม่เคยดูข่าวอะนักข่าวประเภทไหนนะครับให้คุณมาเข้าเรื่องก่อนนะพิตตี้กับความสวยความงามเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นของคู่กันมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ตายเนี่ยต้องการที่จะเสริมความงามให้กับตัวเองเพื่อที่จะเอาไปใช้ทำงานต่อแต่มันเกิดพลาดขึ้นมาแล้วทางหมออุ้มเขาว่าไงบ้างอะคะทางคลินิกของหมออุ้มเนี่ยปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วจากภาพของกล้องวงจรปิดที่อยู่ในคลินิกของหมออุ้มเนี่ยก็ไม่พบว่าผู้ตายไปที่ร้านในวันนั้นแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านใกล้เคียงเนี่ยยืนยันได้ชัดเจนว่าผู้ตายเนี่ยเดินผ่านคลินิกของหมออุ้มจริงสวัสดีค่ะผู้กองสวัสดีครับหมวดขอโทษที่ขัดจังหวะนะคะคุณแยมค่ะนี่สำเนาประวัติทางการเงินของนายณัฐวุฒิค่ะขอบคุณครับหมวดคือหมวดครับผมมีเรื่องอยากจะรบกวนหมวดสักนิดนึงครับเรื่องอะไรคะ